อรี่อีกแล้วโหไม่แดง30องศาค่ะแต่แดดแบบทำลายล้างมากทุกคนนี่ค่ะดำปื้อแล้วดูทุกคนดูในช่างยะนอกไอพลัสดูในช่างทำเอาหญ้าออกค่ะแล้วคนทำที่ให้หนิงลงพลิกดูเธอทำซะสะอาดเอี่ยมเลยเธอขุดตรงนี้มาด้วยดูค่ะเนี่ยโอ้โหเธอบอกเพื่อคุณนะเนี่ยเพื่อพลิกของคุณร้อนน่ะลูกมูเธอร้อนเขานอนอยู่ตรงนี้จะยังไงช้างมาฉัดสิไม่ร้อนนะลูกดีนะคะทุกคนมีต้นพลัมเนี่ยมีร่มเงาลมพัดเย็นเมื่อวานไม่มีลมเลยเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ดีกว่าเนาะปูเสื่อสวัสดีในสวนค่ะทุกคนร้อนมากเมื่อเช้าว่าจะทำคลิปพืชผักนะคะอัปเดตผักที่หนึ่งปลูกเนาะแล้วก็พริกนะคะตอนนี้เดี๋ยวหนึ่งพาทุกคนไปอัปเดตเชอร์รี่นะคะแล้วก็เราจะไปเก็บสตรอเบอรี่กันอีกนะคะคือแบบแดงทุกวันโดนแดดเต็มๆอ่ะทุกคน36องศาจะ37เห็นต้นไม้ทุกคนเห็นสีแดงๆไหมเชอร์รี่ค่ะไปดูกันนี่เริ่มแดงแล้วค่ะอีกสักสิ้นเดือนนี้แหละก็จะแดงแบบเต็มต้นเลยแต่ต้องรออีกสักนิดนะคะเอามาชิมไหมดูทุกคนโอ้ยดูความดกนี่ก็ว่าดกเลยเนาะดกโอ้ยร้อนอุ้ยปีนี้ดกย้อยลงมาเลยจ้าคือตอนเป็นดอกอะฝนตกมากแล้วหนึ่งก็ไม่ได้มาดูว่ามันดกไหมนะโอ้ยมีแมงมาเจาะดูรู้สึกว่าจะดกกว่าปีที่แล้วอีกนะโอ้ยดูตรงนี้เอ็นพวงแดงเลยโอ้โหชิมไหมทุกคนชิมไหมเดี๋ยวลองเด็ดมาชิมโอ้ยหล่นมากกำลังเหิมอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยทุกคนนี่ก็ลูกแพรปีนี้ไม่ค่อยดกหรอกค่ะปีที่แล้วมันดกมากเลยอะดกไงล่ะแทบมองไม่เห็นลูกเลยปีที่แล้วดกมากดกแบบอลังการงานสร้างเลยนะปีนี้ก็ดกค่ะใบอะดกเช้าเรานั่งท่ากินอาหารเช้าตรงนี้ทุกคนก็เลยยังอยู่ในสภาพนี้นายช่างก็มานั่งด้วยโอ้ยโอ้ยลูกพลุนดกพลัมดกมากเลยทุกคนปีนี้พลัมม่วงอ่ะโอ้โหดูผลโตแล้วแต่เราก็จะไปเก็บข้างทางเช่นเคยดกมองไปนี่ดกนู่นน่ะเดินไปนู่นนะโอ้ยร่มไม้ปลูกต้นไม้ต้นผลไม้นี่ดีนะทุกคนให้ร่มเงานะมีแต่ต้นอร่อยทั้งนั้นเลยแกนน้ำผึ้งข้างในอร่อยหอมต้นที่สองอะต้นสุดท้ายจะเป็นแดงๆที่หนึ่งพาเก็บเนาะปีที่แล้วไม่ค่อยดกไงก็เลยพาไปเก็บข้างทางแต่เราก็จะเก็บเหมือนเดิมทุกคนดูความดกค่ะมานั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลน่ะกินแอปเปิ้ลเขียวๆอุ้ยดกจังเลยดูโอ้ยนี่แม่ย่าให้หนึ่งมาเอาห้อยไว้ให้นกนะคะอาหารนกนี่ให้นกมากินเนี่ยอันนั้นหมดแล้วชื่นไม่ฮ้อนเหรอคะฮ้อนไหล โอ้นายช่างทำเดี๋ยวนี้จะลงพริกช่อให้แบบสวยๆเลยตรงเนี้ยโอ้ยหน้าแดงเลยแดงฝรั่งแดง
ไอ้ยะนายช่างบอกร้อนจังเลยคุณเอาน้ำรูปแบบรูปแบบนะคะที่หนิงทำนั่นแหละใส่น้ำแข็งเย็นๆชื่นใจโอ้ยค่ะที่รักค่ะฮอนไหมนี่เก็บสตรอเบอรี่กันเถอะเถอะคือไม่ได้คุมตะข่ายอ่ะนกทำไมไม่มาลุมมีอยู่ตัวเดียวอ่ะโอ้ยตรงข้างในดูค่ะนี่อุ้ยแดงคุกมาเฮียอุ้ยสวยชื่นโอ้โหดูความแดงโอ้ยอันนี้พันอะไรอันนี้อีกพันหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหแดงแล้วทุกคนโอ้ยแดงเร็วเพราะว่าแดดแรงด้วยอ่ะชื่อสายพันหนึ่งเอาเสียบไว้อันนี้พันโอ้โหอะไรอ่านไม่ออกเก็บต่อโอ้ยดูความแดงชัดโอ้ยข้างในยังแดงเลยโอ้ยเต็มเลยโอ้ยข้างล่างด้วยโอ้ยเดี๋ยวลูกมาร้อนไหมลูกมาเข้าตะกร้าแล้วแดดร้อนเข้าบ้านเข้าปากแม่เถอะโอ้โหพริกโตวันโตคืนเลยค่ะทุกคนพรึบพรับเดี๋ยวค่อยมาชมผักกันเถอะโอ้ยไปนั่งเย็นๆใต้ต้นไม้ปะได้มาแล้วค่ะทุกคนเย็นจังเลยนั่งใต้ต้นไม้มันรวมกันเลยทีนี้ว่าจะชิมแบบอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วตอนนี้มาอันไหนนะอันข้างล่างเนี่ยเหมือนกับพันน้ำผึ้งพันฮันนี่พันนี้หวานแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่มากเนาะอะไรเหรอหวานๆเปรี้ยวเย็นสบายใต้ร่มไม้โอ้ยอร่อยเข้าบ้านไปเดี๋ยวไปทำความสะอาดข้างในบ้านดีกว่าเนาะแล้วแบบอากาศนั่นเราหนึ่งจะมาอัปเดตพืชผักให้ดูนะคะว่าไปถึงไหนพริกโตขนาดไหนมะเขือเปราะเป็นยังไงฟักทองเป็นยังไงแล้วผักอย่างอื่นผักบุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันทุกคนขอบคุณมากมายนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันหยุดนะวันทุกคนคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการกดไลค์นะคะขอบคุณมากมายไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ